สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่หมอชิด2ครับวันนี้มาหมอชิด2นะครับเอ้าวันนี้ผมมาเจอใครโดยบังเอิญแวบโอ้แล้วมาเลยนะเจอใครแล้วโอ้เจอทีมงานนี่นะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับ FC มาดูกันนะครับว่าเราวันนี้จะมาทำอะไรกันที่นี่นะหมอคิด2นะครับวันนี้ไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรกันนะครับนี่นะครับกับตันกับแม่บ้านเอ้าโอเคล็อกรถดีแล้วป่ะล็อกรถดียังโอเคโอเคพี่น่าจะมาก่อนนี้นะฮะพี่น่าจะมาจอดที่ไหนพี่ดูแล้วมันไม่ค่อยมีคนถ้ามันดึกมันจะเปียวพี่เลยไปจอดอยู่หน้างานเลยอ๋อเหรอไม่ใช่อยู่นู่นเหรอ อ๋อใช่เหรอเออนู่นอยู่นู่นเลยอยู่เทิร์นมาแล้วเอออยู่เทิร์นมาแล้วแต่วิ่งไปก็ว่างนะโอเคมีร้านปิ้งไก่อยู่รถไกลหรอโอเคอยู่ไม่ผมจะจอดตรงนู้นแหละแต่ว่าเห็นรถตู้อยู่เยอะก็เลยกลัวว่าจะเป็นพื้นที่ของเขาไปนะเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จอดไปแล้วนี่งั้นกักพี่เลยพี่เดี๋ยวพี่จะขับรถมาจอดให้กันเนาะมันรถตู้เขาเออไปเออนี่ผมก็จอดตรงนั้นแหละอ๋อวันนี้เรามาทำข่าวสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะการตั้งเวทีหมอรำเนาะแล้วก็เย็นนี้มีโชว์จากหมอรำนะฮะน้องผู้หญิงเนาะแล้วก็บอสโจนะครับร้อนมากร้อนเลยวันนี้ก็มากับร้อนกับตันแล้วก็แม่บ้านกับตันฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยวันนี้มากับน้องกับตันนะฮะวันนี้โอ้เป็นไงบ้างเพชรบุรีก็โอเคครับโอเคเนาะแค่เดียวเนาะใช่แบตเตอรี่พี่หมดพี่ก็เลยไม่ไปอ๋อผมว่าส่งพี่กลับให้เรียบร้อยเลยพี่ช่างใจเลยว่าพี่นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7มันไม่นับ10เออไม่ไปพอดีแบตเตอรี่ก็หมดก็เลยนี่แหละมาถึงมาก็เลยอ่ะกลับบ้านดีกว่าง่วงนอนด้วยเพราะวันนั้นเราก็นอนในรถไงใช่นอนในรถนอนในรถ2คืนเออนอนในรถคืนนั้นก็สว่างเลย 5:00 เออไปสบายไงไปนี่จะไม่ออกมาแล้วใช่มั้ยฮะเราไม่ออกเลยใช่ไหมโอ้ออกก็สบายเลยเพราะอยู่ใกล้ๆกันได้อยู่ไปเดี๋ยวให้มาอุปกรณ์มันร้อนใช่ไหมอ่ะตอนนี้เราไปดูบรรยากาศการทำงานเช่าที่จอดรถด้านหน้าแล้วสามารถขึ้นมาด้านบนได้อ๋อไม่ได้เช่าเขาตรงไหนตรงหน้างานหมอรำเลยตรงนี้เขาให้เช่าเหรอเช่ามาปุ๊บมันจะมีงานจอดอยู่ที่ตรงนี้อ๋อเหรอถ้าเราเช่าจอดตรงนี้สบายเลยเอาไปดูหน้างานนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบรรยากาศนี่ครับกำลังตั้งงานครับพี่น้องเอ้ยนะเนี่ยเมื่อกี้กับไปขอคุยกับคนละกับของสถานที่เพิ่นก็ให้อยู่อ่ะเป็นหน่วยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้เป็น FC พ่อแหลมอยู่ได้บ่ครับเนี่ยพ่อนอนอบผิวเพิ่นบ่โอ้อบผิวเนาะค่ะฮอดเนาะค่ะเอาคุณค่ะครับผมนี่ฮะเมนูฮะเดี๋ยวมันมาหาซื้อน้ำมันฮอดเอาไลฟ์สดที่เย็นนี่เขาไม่ให้ไลฟ์นะใช่เราไลฟ์เก็บบรรยากาศไปเนี่ยเพิ่นกำลังตั้งหันครับพี่น้องถือว่างานได้รอบหลายปีเดี๋ยวที่มาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าปกติเราก็จะไปแนวอีกแนวนึงเนาะถือว่าทำได้ทุกแนวนะครับทำได้ทุกแนวเพิ่นกำลังตั้งเวทีพี่น้องเว้ยนะแล้วเป็นยังไงบ้างมาดูแล้วเป็นยังไงบ้างในรอบหลายปีป่ะใ
เออเราปกติเราก็ไม่ค่อยดูหมอแล้วนะแต่ว่าถือว่าสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงเนี่ยเป็นกระแสแรงจริงๆนะกระแสเขาแรงจริงๆทำให้เราต้องมาดูนะฮะอยู่ใกล้บ้านด้วยนะเออครับนี่ฮะขันมอว่าไก่กับขันมอว่าไก่บ้านครับน้ำเพิ่นไปครับเพิ่นไปสู้มองนะเพิ่นไปสู้มองเพิ่นไปสู้บอลนะครับเฮากับน้ำเพิ่นไปแล้วขันมาไก่บ้านเฮาจังแวะมาหาเพิ่นนะครับมาเบิ่งนี่ครับพี่น้องครับกำลังสั่งห่านครับเอาถามเบิ่งมาแรกเป็นยังไงครับตอนนี้กำลังประกอบเวทีอยู่นะฮะโอ้หางเครื่องกำลังอันอยู่นะเมื่อกี้ก็ขออนุญาตพี่เขาแล้วนะครับพี่เขาก็อนุญาตให้ถ่ายนะครับถ่ายนะเจ้าของเราก็ออกมาแล้วก็นี่แหละมู่ยักษ์คนใดกันนี่แหละขออนุญาตพี่เพิ่นถ่ายนะพี่เพิ่นก็ให้ถ่ายเอาละนะครับเพิ่นก็ให้ถ่ายไล่สดน้ำมือเนี่ยยังตัวมือแรงกับเป็นกุ้มปิดเพิ่นมาไล่สดนะแต่ยังเว้นแต่ไล่ได้โยนแล้วว่ากันตอนเขาแสดงมาให้ไล่เสานะเข้ากับเช็ดเป็นคลิปเอาเนาะทำเป็นคลิปเอานะระหว่างนี้ก็ไล่สดไปก่อนนะครับดูบรรยากาศไปก่อนโอ้เขาเยาว์ความผ่านบัดไปเบิ้งสถานที่จริงดูกว้างนะแต่พอมาดูเปียกก็ไม่เท่าไหร่นะพื้นที่ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่กว้างเท่าไหร่กว้างนี้บ่แต่ดูเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะล้อมผ้าเนี่ยอันนี้ทุกวันนี้เป็นสังกะสีหมดแล้วเป็นสังกะสีหมดแล้วครับตั้งจึ๊กล้อมไม่ได้เนี่ยหมดสิแล้วหนึ่งตั้งจึ๊กจึ๊กประกอบเลยนั่นตึ๊กเลยนี่ครับอยู่ใต้ทางด่วนนี่ครับตรงข้ามข้างหลังนี่จะเป็นหมอชิดนะหมอชิดใหม่นะอยู่ติดกับหมอชิดใหม่มาดีครับถนนกำแพงเพชร2มานี่เอามาหอยแล้วครับบรรยากาศประมาณนี้มากับกัปตันนะน้ำซิ่งครับผมน้ำซิ่งมายากระเจิดแม่นุ่ยนะรถเราก็จอดไว้ริมทางริมถนนนี่แหละนะครับเมียพญาแหลมนะฮะแม่บ้านพญาแหลมมันมาตักน้ำหาน้ำเย็นกินฮะแต่เราก็ไม่ก้าวไกลครับเรามาดูเนาะวันนี้นะครับบรรยากาศโอ้วิธีใหญ่เนาะนะใช้เวลาการตั้งนี่ถือว่าอันนี้อยู่นะครับเอารอดูรอติดตามครับทุกคนครับมานี่กับภาพีพระดอกมาเบิ่งบรรยากาศนะการโชว์นะฮะหมอรำนะครับคณะสำหรับเพชรบรรแพงครับมาแสดงอยู่หมอชิด2รอติดตามกันว่าเป็นอย่างไรเย็นนี้นะครับกับช่องมานาสตอรี่นะครับเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม